สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบรรยากาศตั้งแต่ที่น้องๆเดินลงบันไดมาความรู้สึกเก่าที่เราเคยมายืนอยู่ตรงนี้มันแฟลชแบ็กกลับมาหมดเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามานั่งตรงนี้หุ้ยเราอยากส่งกำลังใจตรงนี้ไปให้น้องแบบทุกๆคนให้ได้รับกำลังใจจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นมากโอ้ดวงใจ30คนได้ไหมคะเนี่ยถ้าอยากจะให้หัวใจมีทั้งหมด30ห้องเพราะน้องทุกคนทำดีมากสิ่งหนึ่งที่เมย์เห็นเลยเมย์เห็นถึงความตั้งใจแล้วเมย์เห็นถึงคำว่าวงการนางงามอ่ะมันเติบโตมากๆในสำหรับในความรู้สึกเมย์หรือว่าสิ่งที่เมย์ได้นั่งเห็นในวันนี้อะค่ะแล้วก็เห็นน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่อ่ะสติดีมากรู้ว่าตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเองอ่ะยังตื่นเต้นเลยอ่ะแต่ทุกคนอ่ะสามารถควบคุมสติตัวเองได้อย่างดีแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างดีมากๆอะค่ะได้แล้วอ่ะกล่าวนิดนึง LGBTQ กับทางงานกล่าวนิดนึง LGBTQ กับกลุ่มเพศนั้นค่ะสำหรับเมย์นะคะเมย์มองว่า LGBTQ เนี่ยตอนนี้อยู่ทุกพื้นที่เลยแล้วทุกๆคนที่เป็น LGBTQ ก็มีศักยภาพที่ดีมากๆเหมือนกันค่ะเมย์ก็เลยอยากให้ LGBTQ ของเราเนี่ยค่ะแบบเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่ะก็ยอมรับอยู่แล้วก็หนึ่งสิ่งเลยคือตัวเมย์เองก็เป็น LGBTQ เหมือนกันที่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเราแฮปปี้ที่ตอนเนี้ยหลายๆอย่างที่โลกเราอะค่ะแบบมีการเปิดรับหรือว่ายอมรับในหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะเรียนเชิญพี่น้องคนไทยให้ติดตามรอบไฟนอลที่30ที่ LGBTQ ค่ะวันที่30ใช่ไหมคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งหมด30คนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรอบไฟนอลในวันที่30นะคะผลงานน้องเมย์ช่วงนี้ทำอะไรก็ฝากติดตามผลงานของเมย์ด้วยนะคะก็มีละครค่ะตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่เรื่องตะนาวสีทางช่อง8นะคะจะออนให้ทุกคนได้ดูในตุลานี้แล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ IG ฝากได้เลยก็มี IG นะคะฝากทุกคนติดตาม IG เมย์นะคะเมย์แล้วก็ตัวดอทนะคะณัฐพัฒน์ค่ะ Facebook ก็ณัฐพัฒน์พงประพันธ์ค่ะฝากติดตามนะคะบ๊ายบายนิโคลีลิวสุด